พม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษเกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1824จนถึงปี1942และปกครองอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งพม่าถูกอังกฤษปกครองเกือบร้อยปีเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายของพม่ามันเริ่มต้นมาจากสงครามพม่าอังกฤษซึ่งนำไปสู่การเสียเมืองของพม่าและถูกควบรวมกลายเป็นมณฑลหนึ่งของบริติชอินเดียและพม่าต้องขึ้นตรงต่อภายใต้การปกครองของรัฐบาลอินเดียในการกัตตาพื้นที่หลากหลายส่วนของพม่าเช่นสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่1พม่าก็เสียยะไข่และตะนาวสีให้กับอังกฤษสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่2ก็ส่งผลให้เสียพม่าทางตอนล่างให้กับอังกฤษเจ้าเก่าซึ่งดินแดนที่พม่าเสียไปในช่วงสงครามครั้งแรกและครั้งที่2ก็กลายเป็นมณฑลขนาดเล็กที่เรียกว่าบริติชพม่าในบริติชอินเดียส่วนพม่าทางตอนบนก็เสียไปอีกเช่นเคยกับสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่3และเป็นสงครามครั้งสุดท้ายก่อนที่พม่าจะเสียทุกอย่างจนทำให้กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยวันนี้เราไปดูพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษกันครับพื้นเพของพม่าเป็นดินแดนที่ติดกับจีนและอินเดียอยู่บนเส้นทางการค้าและเกษตรกรรมโดยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจในพม่าพ่อค้าจากอินเดียที่ต้องมาแสวงหาผลประโยชน์ในพม่าจะต้องล่องเรือผ่านแม่น้ำอิราวดีจึงจะเข้ามาทำการค้าในพม่าได้ศิลปะวัฒนธรรมก็ได้อิทธิพลมาจากอินเดียซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธอีกทั้งก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาปกครองพม่าราชวงศ์คองบองจึงเป็นผู้ปกครองพม่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและใช้อำนาจโดยเด็ดขาดเมื่อคราวที่พม่าจะต้องทำสงครามกับอังกฤษถึง3ครั้งจนกระทั่งเสียเมืองมาในที่สุดจึงกลายเป็นจุดจบของพม่าไปพร้อมกับราชวงศ์คองบองเมื่ออังกฤษได้เข้ามาปกครองพม่าอย่างจริงจังในฐานะมณฑลหนึ่งของอินเดียในปีค.ศ. 1886โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ย่างกุ้งอังกฤษพยายามสร้างให้พม่ากลายเป็นยุคใหม่ในทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองจากการล้มล้างราชวงศ์คองบองเมื่อพระเจ้าทีบอต้องถูกลี้ภัยไปยังอินเดียจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับศาสนาถูกแยกออกจากกันเดิมทีศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครองในราชวงศ์พม่าโดยราชวงศ์จะต้องถูกรับรองจากศาสนาจึงทำให้สถาบันศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองของพม่านอกจากนั้นอังกฤษเข้ามาเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบการศึกษาโดยให้มีมิชชันนารีเข้ามาสร้างโรงเรียนซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลการต่อต้านของพม่าทางตอนเหนือจึงทำให้ในปีค.ศ. 1890อังกฤษเข้าไปปราบปรามความไม่สงบด้วยการเผาบ้านแม่งเลยส่งผลให้ผู้คนต้องอพยพไปยังพม่าทางตอนใต้และเจ้าหน้าที่ที่มีเอี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งดังกล่าวจึงทำให้อังกฤษต้องสนับสนุนคนจากอังกฤษเข้ามาปกครองหมู่บ้านแทนสภาพทางเศรษฐกิจของพม่าการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจหลักของประเทศแต่การค้าของพม่าจะต้องขึ้นตรงต่อการค้าระหว่างจีนกับอินเดียแต่เมื่อการเข้ามาของอังกฤษทำให้ระบบเศรษฐกิจของพม่าต้องเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของพม่าจะต้องขึ้นตรงต่อเศรษฐกิจโลกที่นานาประเทศต้องเผชิญอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการส่งออกของเจ้าอาณานิคมอย่างเช่นการปลูกข้าวในราบลุ่มแม่น้ำอิราวดีเนื่องจากข้าวเป็นสิ่งที่ว้อนมากๆในยุโรปและมีการอพยพประชากรจากที่สูงลงมาที่ราบลุ่มเพื่อมาปลูกข้าวจึงทำให้สภาพเศรษฐกิจของพม่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งเมื่ออียิปต์เปิดใช้งานคลองสุเอซเป็นครั้งแรกในการเชื่อมโลกทางการค้าทำให้ความต้องการของข้าวจากพม่าเพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มพูนผลผลิตตามชาวนาพม่ามักจะยืมเงินจากพ่อค้าชาวอินเดียในอัตราดอกเบี้ยที่สูงและมักจะถูกกดขี่อยู่บ่อยครั้งเมื่ออังกฤษได้นำเข้าแรงงานจากอินเดียเข้ามาทำงานในพม่าในอัตราค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำจึงทำให้ชาวนาพม่าหมดประโยชน์ต่ออังกฤษในด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมมีการสร้างรถไฟที่ลาบอิราวดีและสร้างเรือจักรกลไอน้ำสร้างบริการสาธารณะเพื่อชาวพม่าลูกครึ่งอังกฤษหรือแม้กระทั่งลูกครึ่งอินเดียส่วนชาวพม่าเดิมโรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากจากการบริการสาธารณะของเศรษฐกิจพม่าที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้เงื้อมือของอังกฤษแต่กันนั้นก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อพม่าเท่าที่ควรเพราะอังกฤษได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพม่าผ่านการล่าอาณานิคมและเลือกปฏิบัติกับชาวพม่าอย่างไร้ความเท่าเทียมอีกทั้งพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษจะต้องส่งเครื่องบรรณาการให้กับจีนซึ่งเกิดขึ้นในการประชุมเรื่องพม่าในปีค.ศ. 1886ส่งผลให้จีนยอมรับพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษจึงทำให้เกิดความไม่พอใจต่อชาวพม่าจึงเกิดขบวนการชาตินิยมเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของเจ้าอาณานิคมอังกฤษครับ
ขบวนการชาตินิยมของพม่าเริ่มต้นมาจากองค์กรยุวพุทธิกะสมาคมที่ก่อตั้งเรียนแบบองค์กรศาสนาของอังกฤษองค์กรของพม่าดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสภาทั่วไปของพม่าในระหว่างปีค.ศ. 1900ถึงปี1911อู่ธรรมโลกได้ท้าทายอำนาจของเจ้าอาณานิคมอังกฤษและศาสนาคริสต์ซึ่งผู้นำพม่าองค์กรนี้ได้รับการศึกษาทางด้านทางกฎหมายที่ลอนดอนและคนกลุ่มนี้ได้เข้ามาท้าทายในการปฏิรูปพม่าแก้ไขรัฐธรรมนูญในปีค.ศ. 1920จึงทำให้พม่ามีสภานิติบัญญัติสร้างมหาวิทยาลัยและมีการปกครองของตัวเองมากยิ่งขึ้นแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษก็ตามมีการประท้วงต่อต้านเพื่อต่อต้านระบบการศึกษาภายใต้เจ้าอาณานิคมต่อมาก็ได้มีการประท้วงในการจัดเก็บภาษีของชาวอังกฤษผู้นำการประท้วงส่วนใหญ่มักจะเป็นพระสงฆ์เพราะเป็นสิ่งเดียวที่พม่ายังคงศรัทธาอยู่หลังจากนั้นก็ได้อัปเกรดก่อตั้งหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธเพื่อต่อต้านอังกฤษในเดือนธันวาคมปี1930ได้เกิดการประท้วงภาษีโดยมีสยาสารเป็นผู้นำและเหตุการณ์ก็ได้เกิดบานปลายกลายเป็นการจลาจลที่ต่อต้านมากยิ่งขึ้นในปีค.ศ. 1932ได้เกิดกบฏกาลนซึ่งตั้งชื่อตามพุทธที่ซึ่งเป็นศัตรูกับพญานาคกบฏดังกล่าวกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้สยาสารถูกประหารจึงทำให้เกิดผู้นำชาตินิยมคนใหม่เข้ามาแทนที่อังกฤษได้แยกมณฑลพม่าออกจากบริติชอินเดียในปีค.ศ. 1937และพม่ามีสภาเป็นของตนเองจึงถือเป็นผลดีต่อพม่าแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นครับจึงเกิดการนัดหยุดงานและก่อการประท้วงในพม่าตอนกลางและได้ลุกลามกลายเป็นการนัดหยุดงานทั่วประเทศในย่างกุ้งการประท้วงของนักศึกษาทำให้อังกฤษต้องเข้าปราบปรามความไม่สงบจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษา1คนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ในมันทะเลก็ได้มีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพระสงฆ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้เข้ามาปกครองพม่าแทนที่ของอังกฤษจนมีการก่อตั้งรัฐพม่าขึ้นจึงทำให้พม่ามีประเทศเป็นของตนเองเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2จึงทำให้อังกฤษเข้ามาปกครองพม่าอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่27มกราคมปี1947ได้มีการเจรจาเรื่องความเป็นเอกราชของพม่าในข้อตกลงอองซานแอดลีเป็นข้อตกลงระหว่างอังกฤษกับกลุ่มการเมืองขององซานหลังจากนั้นองซานก็ได้ประสบความสำเร็จในการรวบรวมชนกลุ่มน้อยให้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าในการประชุมที่ปางหลงเหมือนดูว่าเหตุการณ์ในพม่าจะแฮปปี้เอนดิ้งครับแต่มันก็ยังไม่จบครับหลังจากนั้นการประชุมได้ไม่นานก็ได้เกิดกบฏขึ้นอีกแล้วซึ่งเป็นกบฏในยะไข่แต่กระนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกราชของพม่าหลังจากนั้นก็ได้มีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองเวลานี้ก็ได้มาถึงแล้วครับวันที่4มกราคมปี1948พม่าได้ประกาศเอกราชจากอังกฤษผู้ที่ซึ่งถูกปกครองนานนับศตวรรษจึงได้สิ้นสุดลงนับตั้งแต่บัดนั้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ